ธอก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนรายการโดยซูเปอร์สตาร์อะควาเรียสจากฝูงเรือสตาร์ครูซบริษัทซูเปอร์สตาร์วาเคชั่นจำกัดพ็อกเก็ตไวไฟจากแบงคอกซามูไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่นะครับรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปทั่วทุกสารทิศครับเพื่อไปค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วต่างแดนวันนี้ผมบินลัดฟ้าจากกรุงเทพมหานครครับมาสู่ที่กรุงไทเปครับเพื่อที่จะขึ้นเรือสำราญระดับโลกครับเดินทางครูซนะครับจากไทเปไปยังประเทศญี่ปุ่นหรือเกาะโอกินาวาครับที่นี่ครับถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่ไฮโซมากๆแล้วเราใช้พาหนะที่อยู่บนท้องทะเลถือได้ว่าเป็นการเดินทางแบบเรือสำราญที่มีความใหญ่อย่างกับตำบลเคลื่อนที่ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูครับว่าบนเรือลำนี้ครับจะมีความหรูหราอลังการขนาดไหนแล้วเดสติเนชันที่เราจะไปนั้นก็คือเกาะโอกินาวาครับที่นั่นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆครับการเดินทางครั้งนี้ครับเดินทางเพียง1ครั้งได้เดินทางถึง2ประเทศครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะครับเรียกว่าคีลุงพอร์ตนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเรือสำราญนะครับที่นี่เป็นท่าเรือน้ำลึกมากๆครับแล้วก็ที่ไทเปนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยนะครับการขึ้นเรือสำราญนะครับก็เปรียบเสมือนขึ้นเครื่องบินเลยฮะเหมือนกันทุกอย่างนะครับเขาจะมีการตรวจสอบนะครับว่ามีใครลักลอบขึ้นเรือไหมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยตรวจสอบกระเป๋าเอ็กซเรย์กระเป๋าเหมือนเครื่องบินเช่นกันเพื่อที่จะป้องกันอันตรายหรือใครพกพาวัตถุหรือสิ่งอันตรายขึ้นบนเรือลำนี้เขาก็จะไม่อนุญาตเลยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเดินทางต่อนะครับตามผมมาครับก็เราต้องจองตั๋วมาล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่ามาซื้อที่นี่แล้วทีนี้เวลาเราเดินทางมาแล้วก็มาขึ้นเรือตามพอร์ตที่เราลงทะเบียนไว้ครับเสร็จแล้วก็มาเช็คอินพอเช็คอินเสร็จทำเหมือนเครื่องบินเลยครับกระเป๋าเราเดี๋ยวลากขึ้นเรือกันแล้วก็จะมีสตาฟนะครับเขาเอาไปเก็บไว้ที่ห้องนะครับบนเรือนะครับมีอาหารการกินครบทุกอย่างแต่ลำนี้ยังไม่เคยขึ้นนะครับถือว่าเป็นลำน้องเดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับว่าซูเปอร์สตาร์อะควาเรียสลำนี้ครับจะมีความสวยงามแล้วก็มีรายละเอียดมีฟาซิลิตี้อะไรบนเรือบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูครับคุณผู้ชมฮะนี่คือกระเป๋าของผู้โดยสารนะครับที่จะขึ้นเรือวันนี้บ่ายโมงครึ่งครับก็หลายคนก็มาเช็คอินแล้วนะครับแล้วกระเป๋าก็เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเรือเนี่ยจะขนขึ้นไปที่ห้องให้เพราะเขาจะรู้ว่าใครอยู่ห้องไหนนะครับส่วนพวกเราก็เช่นกันครับก็มาสเต็ปเดียวกันเราจะต้องมาก่อนเวลานะครับเมื่อคืนนี้เราบินมากันเองเลยครับจากกรุงเทพเราเลือกไฟล์ของ China Airlines ครับมาถึงที่นี่แล้วก็มานอนที่นี่1คืนแล้วก็โชคดีครับโรงแรมนะครับอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้พอร์ตเลยเดินมา2นาทีถึงแล้วก็พอถึงขึ้นมาเราก็เห็นผู้โดยสารหลายๆคนครับเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเรือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไต้หวันชาวจีนนะครับแล้วมีต่างชาตินิดหน่อยรวมถึงคนไทยกลุ่มของพวกเรานะครับที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยไปที่เกาะทางใต้สุดครับเป็นเกาะที่ห่างไกลของญี่ปุ่นครับนั่นคือเกาะโอกินาวาครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า
การเที่ยวที่โอกินาวาในครั้งนี้ครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับแต่ที่สำคัญระหว่างการเดินทางครับมันจะเป็นการเดินทางที่สนุกสนานแล้วก็ไม่น่าเบื่อครับเพราะตลอดทางเราสามารถที่จะใช้กิจกรรมบนเรือได้ตลอดเลยนะครับยังไงก็ตามครับเทปนี้สนุกแน่ๆครับเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้บัตรประจำตัวซึ่งถือว่าสำคัญมากพื้นฐานเลยครับบัตรนี้ก็เอาไว้เข้าออกห้องพักนะครับสิ่งที่สองเราจะต้องเซ็นชื่อข้างหลังเป็นชื่อของเรานะครับ in case นะครับเราทำบัตรตกและมีคนเก็บได้เขาสามารถใช้บัตรนี้ไปลูดซื้อของบนเรือนะครับแล้วถ้าเราไม่มีบัตรนี้ครับเราก็ลงเรือไม่ได้เพราะก่อนลงเรือเราจะต้องใช้บัตรนี้ครับมาเคลียร์ยอดในบัตรที่เราใช้ไปมันจะคล้ายๆบัตรเครดิตครับก็ลูดไปก่อนลูดอย่างเดียวนะครับจะกินน้ำพวกเป็นค็อกเทลเครื่องดื่มหรือไปเล่นเกมต่างๆก็ต้องใช้บัตรนี้หมดเลยนะครับหรือจะใช้เงินสดก็ได้นะครับบัตรนี้ยังไงก็ต้องเก็บไว้กับตัวให้ดีที่สุดครับผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะออกไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทำเรื่องออกนอกประเทศแล้วนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นเรือต่อครับตามมา ดนตรีต้อนรับเพราะมาก อันนี้มันจะเป็นเสน่ห์ของการขึ้นเรือแบบนี้แหละครับก็จะมีพวกดนตรีมีพนักงานแสดงต่างๆเยอะแยะนะครับตลอดเส้นทางตลอดการเดินทางเนี่ยจะทำให้พวกเรานั้นมีความรู้สึกว่าไม่มีเรื่องเครียดเลยนะครับก็มีการเอนเตอร์เทนตลอดเวลาแบบนี้แหละครับห้อง8272ครับก็เป็นคีย์การ์ดอย่างที่บอกครับบัตรนี่สำคัญมากห้ามทำหายเด็ดขาดนะครับนอกจากจะเป็นบัตรเข้าห้องแล้วก็ยังเป็นบัตรลูดด้วยซื้อสิ่งของซื้อบริการมีดิจิทัลฟรีนะครับแล้วมีห้องเกมมันสามารถใช้บัตรนี้แล้วก็จะเติมเครดิตเข้ามาเรื่อยๆเติมเงินเข้ามาเรื่อยๆก่อนออกจากเรือหรือก่อนจะลงจากเรือก็ต้องเคลียร์ยอดเงินในบัตรนี้ด้วยดังนั้นห้ามหายเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวไปดูห้องกันเป็นอย่างไรถึงแล้วห้องค่อนข้างใหญ่ครับตัวซูเปอร์สตาร์อควาเรียสลำนี้ครับเป็นเรือที่เคยวิ่งอยู่แถวยุโรปครับห้องพักจึงจะมีความใหญ่นะครับเพื่อให้รองรับไซส์ของชาวตะวันตกเขาจะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตมุมด้านหลังครับจะมีห้องนั่งเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีระเบียงครับอันนี้จะเป็นอีกห้องนึงที่ถือได้ว่ามีความรู้สึกเราเดินทางกับเรือสมุทรอะแล้วหลายๆคนก็สามารถออกไปนั่งข้างนอกนะครับไปดูบรรยากาศการเดินทางนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือคีหลุงนะครับก็พร้อมที่จะออกเดินทางในวันนี้นะครับช่วงประมาณ 5 โมงเย็นเราก็จะเดินทางสู่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับที่บนเรืออาลัมนี้นะครับห้องอาหารมีหลากหลายชนิดหลายประเภทมากครับแล้วก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งครับชื่อห้องบูลากูนห้องนี้เป็นห้องแบบประมาณสไตล์อาลาคาร์ทฮะมีเมนูให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกซุปหม้อไฟนะครับเป็นสเต็กหรือผัดอะไรต่างๆนะครับแต่ห้องนี้เป็นห้องแบบต้องชำระเพิ่มนะครับเป็น additional นะครับยังไงก็ตามแต่อร่อยและราคาไม่สูงมากทุกคนสามารถจ่ายได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเมนูที่นี่มีอะไรบ้างครับอยากจะนำเสนอเมนูนี้ครับรับรองกินสนุกสนานถ้ามากับเพื่อนๆนะครับ4คนนี่กำลังสบายที่เห็นนี่ก็คือชุดหม้อไฟนะครับมีเซตแบบนี้
2ชุดนะครับแล้วตรงนี้ผมก็สั่งเป็นชุดหม่าล่านะครับเป็นแบบต้มยำของจีนๆจะมีรสชาติจัดจ้านแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็จะเป็นน้ำซุปเห็ดนะครับนี่หอพร้อมกินแล้วครับดังนั้นบอกเลยครับห้องนี้ก็เป็นห้องบูรากูนะครับสามารถที่จะมาทานได้แบบอะลาคาร์ทแบบไหนก็ได้ครับอิสระเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีห้องมากมายถึง3ห้องแล้วก็ตามนะครับบางคนอาจจะแบบว่าเบื่ออยากจะเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนรูปแบบหรือมากินที่นอกเวลาอาหารบางทีห้องอาหารยังไม่เปิดใช่ไหมครับหิวมากก็มานั่งที่ห้องบูรากูนได้เช่นกันครับ